วันนั้นพวกผมมานั่งตกปลาตรงนี้แล้วก็ประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วครับก็มาเจอเรือลำหนึ่งสีขาวน้ำเงินครับวิ่งมาตรงนู้นครับเรียบมาแล้วก็ได้หักโค้งเข้าไปข้างในแล้วก็รอบ2ขับมาเกือบ10 นาทีได้มั้งครับแล้วพวกผมก็มาเห็นอีกรอบแต่รอบนี้ขี่มาช้ามากครับแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกครับแล้วเขาก็เห็นพวกผมนั่งตกปลาตรงนี้เขาเลยขี่เรือเข้ามาตรงเสาครับใกล้ๆเสาครับแล้วเขาก็ตะโกนถามว่าพี่คะเห็นคนตกน้ำไหมคะก็ว่าพี่คะเห็นคนตกน้ำไหมคะตอนนั้นเราตอบกลับไปว่าไงผมก็ไม่เห็นครับแล้วเขาก็ได้ขี่เรือกลับไปแต่ก็จะมีผู้ชายหน้าเรือคนหนึ่งถือไฟฉายส่องคือเสียงตะโกนนั้นคือเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงครับจำลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่ได้ไหมคนที่ถามเราน่าจะสีครีมหรือเปล่านะเยอะครับมีเรือพวกขนทรายขนหินอะไรด้วยครับแสดงว่ากระแสน้ำตอนนั้นก็แรงมากแรงครับแรงครับตอนนั้นมันน้ำมันจะลงกว่านี้เยอะครับใต้คานนะครับจากคานข้างล่างครับที่มันนิดนึงครับมันจะลงไปอีกครับประมาณ50 เซนได้ครับแล้วตอนที่เขาแบบขี่เรียกมาทางนี้เราได้ยินเสียงแล้วก็รับสัมภาษณ์ทางคนบนเรือยังไงบ้างได้ยินเสียงหัวเราะกันครับแล้วก็ก่อนจะหักโค้งเข้าไปกลางแม่น้ำครับคือเสียงหัวเราะเนี่ยดังมากไหมดังมากครับพอเขาหักโค้งปุ๊บก็คือเงียบแล้วครับเสียงก็เงียบเร็วมากไหมตอนที่เขาขับกันเร็วมากครับเร็วแล้วก็หักโค้งเข้าในเลยครับใช่ครับมันขัดแย้งกันครับมันขัดแย้งกันตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกคือหนึ่งอ่ะกับความเร็วที่เขาพูดนะครับที่กับที่เราเห็นมันก็ขัดแย้งกันนะครับแล้วสองถ้าขี่เรือเร็วขนาดนั้นผมยังไม่กล้าไปยืนขี่เลยเป็นผู้ชายครับ